สวัสดีค่ะ Welcome to Thai Listening Practice Podcast by Teacher Bill. Let's advance your Thai listening skills. สวัสดีค่ะทุกคนครูบิวนะคะคนไทยพูดภาษาอะไรภาษาประจำชาติหรือภาษาราชการของประเทศไทยคือภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีนแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะอยู่ในการใดก็ตามภาษาไทยมีโครงสร้างแบบประธานกิริยากรรมเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนอกจากนี้ภาษาไทยส่วนมากมีการยืมคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรในแต่ละภูมิภาคของประเทศจะมีสำเนียงและการใช้ภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไปโดยแบ่งหลักๆเป็นภาคเหนืออีสานกลางและใต้เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยและคนไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคนไทยจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาบาลีและสันสกฤตเพราะคำสอนทางศาสนาเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตคนไทยสวดมนต์เป็นภาษาบาลี Hey guys, how was the listening? I create the Notion template where you can download it for free. It's a transcription template for Thai listening practice.So you can download it on my website byu99.com and study along with this podcast. ขอบคุณค่ะ เจอกันค่ะ